ช็อกวงการตำรวจผู้กำกับการสน.บางเขนเสียชีวิตหลังเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งช็อกวงการตำรวจผู้กำกับการสน.บางเขนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวหลังเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งก่อนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่28ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกธีรยุทธ์ใหม่แปลงอายุ49ปีผู้กำกับการสน.บางเขนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา 4:45 นาทีที่ผ่านมาณศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้สำหรับประวัติพันตำรวจเอกธีรยุทธ์ใหม่แปลงจบหลักสูตรนตท.รุ่น34เพื่อนร่วมรุ่นพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการน.และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น52โดยมีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการในวาระประจำปี2564จากเดิมผู้กำกับการสน.บึงกลุ่มเป็นผู้กำกับการสน.บางเขนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกธีรยุทธ์ใหม่แปลงเริ่มการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2542เป็นรองสว.ประจำรน.นักเรียนนายร้อยตำรวจวันที่16ตุลาคม2542เป็นพนักงานสอบสวนสบ.1สภ.เวียงจ้าจังหวัดแพร่บชภ.5วันที่30กันยายน2544เป็นรองสารวัตรสืบสวนสน.สายไหมวันที่1พฤศจิกายน2548เป็นรองสารวัตรสืบสวนสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีบชภ.1วันที่22มิถุนายน2550เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.อ.ดอนพุธจังหวัดสระบุรีวันที่1กรกฎาคม2552เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีวันที่10กุมภาพันธ์2554เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.โชคชัยวันที่6ธันวาคม2555เป็นสารวัตรสืบสวนสน.บางนาและวันที่5กุมภาพันธ์2555เป็นรองผู้กำกับการป.สน.บางนาวันที่15มกราคม2558เป็นรองผู้กำกับการป.สน.บางชันวันที่7มิถุนายน2560เป็นรองผู้กำกับการส.ส.สน.ลาดพร้าววันที่5มีนาคม2561ขึ้นเป็นผู้กำกับการสน.บึงกลุ่มล่าสุดวันที่1ธันวาคม2564มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสน.บางเขนและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีกระทั่งเมื่อวันที่26ธันวาคมได้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งประสงค์เพื่อรักษาตัวด้วยการทำบอลลูนหัวใจณโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่26ถึง29ธันวาคมช็อกวงการตำรวจผู้กำกับการสน.บางเขนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวหลังเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งช็อกวงการตำรวจผู้กำกับการสน.บางเขนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวหลังเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งและช่วงเวลา 20:00 นของวันที่27ธันวาคมพันตำรวจเอกธีรยุทธ์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับพันตำรวจโทอนันต์วรศาสตร์รองผู้กำกับการป.ร.ร.ท.ผู้กำกับการสน.บางเขนว่าอาจต้องลาหยุดพักร่างกายต่ออีก 2-3 วันก่อนจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนนตท.และนักเรียนนายร้อยตำรวจร่วมรุ่นและข้าราชการตำรวจสน.บางเขนแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของพันตำรวจเอกธีรยุทธ์ใหม่แปลงผู้กำกับการสน.บางเขนสำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำศพส
วดอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธีรยุทธใหม่แปลงณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครศาลาบุพการีวันที่28ธันวาคม2564เวลา 16:00 น.พิธีรดน้ำศพเวลา 17:30 นาทีสวดอภิธรรมวันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 เวลา 18:30 นาทีสวดอภิธรรมเว้นวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 วันที่ 2-5 มกราคม 2565 เวลา 18:30 นาทีสวดอภิธรรมวันที่6มกราคม2565เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพณเมรุ1วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกทม เมียเด็กอีกครั้งหม่ำเปทั้งชีวิตแจงชิงร้อยเปลี่ยนดราม่าหน่งอย่าทำอีกหม่ำขอเปเมียทั้งชีวิตทำหน้าใหม่สวยเด็กเหมือนได้กันใหม่ๆแจงชิงร้อยเปลี่ยนไปดราม่าหน่งอย่าไปทำอีกขอโทษน่าจะจบวันที่27ธันวาคม64ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินถ่ายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ส้มปลาน้อยของหม่ำจกมกโดยในงานมีนักแสดงนำมาร่วมงานคับข้างโดยหลังจบงานตลกชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ท้าพิสูจน์กระเป๋าแบรนด์เนมของภรรยาพร้อมตอบดราม่าเรื่องหน่งชัชช่าเล่นถึงเนื้อถึงตัวดาราสาวที่มาร่วมรายการเกินงามถามเรื่องท้าพิสูจน์กระเป๋าภรรยาจริงๆไหมหยอกครับปกติเขาก็เป็นแบบนั้นหน้าโมโหอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้เอามาพูดเล่นเขาเปิดแอร์ให้กระเป๋าแล้วก็นั่งยิ้มแล้วมานั่งไล่ว่าใบนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนแล้วก็นั่งยิ้มบางทีก็เอาใบเซอร์มาอ่านแล้วก็นั่งยิ้มเหมือนคนบ้าอันนี้คือเรื่องจริงท้าพิสูจน์2ล้านจริงไหมมาเลยครับเพราะผมเป็นคนรูดบัตรเครดิตของผมเองเปมากครับแล้วช่วงนี้เขาไปทำหน้าทำตามาใหม่สวยเลยเด็กเลยเหมือนได้กันใหม่ๆเคยนับใหม่ว่าซื้อให้เขากี่ใบผมจำไม่ได้เพราะมันเยอะแต่ใบสีเหลืองกับสีแดงน่าจะแพงที่สุดราคาไม่เป็นปัญหาโอ้ยเรารักเขาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อให้เขาหมดแหละทั้งชีวิตนั้นแหละเราเกิดมาเพื่อเขาอยู่แล้วเราเลือกเขามาแล้วหน้าที่ของเราคือรักเอ็นดูเขาให้มากที่สุดแหละครับครั้งหนึ่งรูดให้ทีละกี่ล้านมันเป็นบางทีครับถ้าเกิดลุกจากการทำงานมาก็เก็บไว้ให้เขานั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เอาไปเปลี่ยนบ้างเขาเบื่อกระเป๋าใบนี้ก็เอาไปเปลี่ยนเวลาที่เขาเอาไปขายใบหนึ่งก็หลายตังค์มีสำหรับตัวเองบ้างไหมผมไม่ชอบมีกระเป๋าผมไม่ชอบมีโทรศัพท์ผมไม่ชอบอะไรสักอย่างที่ทำให้เกะกะตังก็พกมาเท่าที่ใช้อย่างวันนี้เขาให้มา300ผมไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็จะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็จะมีแต่แบงค์ร้อยนานๆถึงจะได้แบงค์พันสักทีถ้าเกิดสำหรับภรรยาเท่าไหร่ให้ได้ไม่อั้นขอให้เขารักเท่านั้นแหละอย่าบ่นเท่านั้นแหละเพราะเวลาบ่นก็บ่นเรื่องเดิมๆบางทีเข้าบ้านก็ต้องทำหูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้เขาบ่นไปเป็นสามีสายเปเลยละขอให้เขารักเขาลงเขาไหลแค่นั้นให้เขาเห็นใจถามเรื่องหน่งที่จอดดราม่าในรายการที่ชอบเล่นถึงตัวดาราผู้หญิงกับเมียผมเขาก็เล่นปกติเขาก็กอดแล้วก็หอมตามประสาของเขาแล้วแต่คนจะคิดเล่นกับไอ้ส้มก็หนักเขาก็เล่นตามประสาเขาถามว่าใช่ไหมจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แฟนคลับเขาก็อาจจะไม่ชอบแต่จริงๆนิสัยเขาไม่มีอะไรครับก่อนที่จะเล่นได้มีการขอโทษกันก่อนหรือเปล่ามันต้องมีอยู่แล้วอย่างยิ่งเวลาที่เราเล่นกันเต็มที่มันก็ต้องมีการขอโทษกันก่อนแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยทราบแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรายการชิงร้อยใช่ไหมผ
ผมก็เลยไม่ค่อยทราบแล้วอีกอย่างผมเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลผมไม่มีโทรศัพท์จะมีแต่คนมาเล่าให้ฟังเรื่องหน่งก็มีคนมาเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่หน่งไปสไตล์นี้เป็นคนรื่นเริงเฮฮาต่างคนต่างมุมมองแต่ผมคิดว่าหน่งเขาไม่ได้มีอะไรไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันก็ได้เราคนไทยด้วยกันต่อไปก็อย่าไปเล่นมันก็ง่ายช่วงนี้หน่งผอมป่วยหรือเปล่าป่วยแล้วครับแต่เขาทำงานหนักอยู่ที่ร้านทำงานทั้งวันตากแดดทั้งวันเป็นคนชอบทำแต่งร้านไปเรื่อยข้าวปลาไม่ค่อยกินเลยผอมลงไปนิดนึงไม่มีอะไรครับตัวก็บอกเขาตลอดว่าพักผ่อนบ้างนะตั้งไปทำไมเยอะแยะเอาแค่พอดีพอดีก็พอแล้วที่เห็นเขาซูบซูบก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามึงไปหาหมอหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไปปกติแค่ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่านั้นเองไปเป็นสิบอยู่มั้งแต่ก็ดีแล้วอ้วนมากก็ไม่ไหวเคยป่วยมาทีนึงแล้วคือเขาไม่ได้เครียดเป็นคนรื่นเริงปกติคนเครียดจะไปกอดนักแสดงได้หรือรายการชิงร้อยชิงล้านอยู่หรือไปเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไอ้ตากล้องคนนั้นน่ะเอาลงไปโพสต์เดี๋ยวตีตายเลยไม่ได้มีการปิดตำนานเราแค่ปรับเปลี่ยนมันขาดไม่ได้หรอกครับมันเป็นเหมือนตรายางไปแล้วมีข่าวพาดหัวว่าจะปิดตำนานตกใจไหมผมไม่รู้เหมือนเดิมแต่ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังตัวผมเองก็บอกเพื่อนๆว่าจะปิดจริงเหรอผมก็บอกว่าไม่รู้แค่เปลี่ยนรูปแบบอาจจะให้คนทางบ้านมาเล่นด้วยกำลังคิดรูปแบบกันอยู่แค่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยุบรูปแบบไหนผมก็ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างตอนนี้ผมเข้ามาดูแลค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดด้วยอยากเอานักร้องของเราเข้ามาแจมด้วยให้เป็นกึ่งซิทคอมกึ่งละครเพลงปรับเปลี่ยนยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังคุยกันอยู่ช่างภาพคนที่โพสต์ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่เขาไม่ได้ผิดอะไรจริงๆน่าจะถามกันก่อนเราก็ไม่ได้บอกเขาพูดแค่ว่าเทปสุดท้ายแล้วนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเคสต่อไปจะเป็นเทปที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ฟังผิดกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมันเลิกไม่ได้หรอกครับเหมือนมันเป็นตรายางปั๊มสามคนนี้ไปแล้วแค่ปรับเปลี่ยนเท่านั้นกำลังคิดกันอยู่We'll be right back.